5 4 3 2อ่ะถึงต้องมันเกิดขึ้นนะครับเบลล่าเซอร์ไพรส์หนักครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าปีนึงอ่ะเราก็จริงๆเราไม่ได้ค่อยให้ความสำคัญคือเราให้ทุกๆวันมันก็สำคัญนะครับแล้วยิ่งคนอื่นเขาเห็นความสำคัญของวันเกิดอะไรเงี้ยเราก็ดีใจแล้วน้องก็แบบคือทุกๆปีเขาก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยครับเราก็บางทีเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเจออะไรในปีนี้เราก็ทำงานบางทีก็รอดูว่าปีนี้จะได้อะไรอะไรเงี้ยครับเรียกว่าหวานขึ้นทุกปีก็ผมว่าก็ปกตินะปกติก็อย่างล่าสุดน้องก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ล่มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่อาจจะเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบจริงไม่นะครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่คอมพลีทหรือว่าไม่เซอร์ไพรส์จริงๆมันก็เซอร์ไพรส์แหละก็คือแค่มีใครทำอะไรให้อ่ะมันก็ดีใจมากๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเห็นลูกโป่งก็ดีใจครับดีใจแล้วแบบมันก็เยอะมากครับผมก็แทบต้องไปช่วยจัดด้วยครับช่วยจัดเองก็ต้องบอกว่ารถตกอยู่ตรงไหนทำตรงไหนอะไรเงี้ยกุญแจอยู่นี่นะครับอะไรเงี้ยก็เลยโป้งก็ตรงนี้ที่จริงๆผมว่าไม่นะผมว่ามันก็จริงๆมันก็คือร่วมๆกันเนี่ยมันก็คือการเฉลิมฉลองเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็มีพี่มีเพื่อนเรามาด้วยอยู่แล้วแล้วก็แบบหรือว่าก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน่ารักอะไรเงี้ยแบบเหมือนจัดปาร์ตี้แล้วก็มาจัดลูกโป่งกันแล้วก็มาเบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์การเป่าเทียนเป่าเค้กอะไรเงี้ยครับก็สบายๆครับสบายๆเป็นไงบ้างครับผมพยายามของเราในที่บอกว่าเราพยายามจะเอาสเปรย์เราตลอดเวลาครับก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งเล็กๆที่บางทีคนเราก็อาจจะมองข้ามแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตของคนเราเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจครั้งหนึ่งถ้าใครก็ตามนะครับที่ทำสิ่งที่น่าประทับใจให้กับเราเนี่ยเราถือว่าเราควรจะเก็บไว้เป็นความทรงจำแล้วก็พอเราคิดถึงแล้วก็จะแบบทุกปีมันก็จะแบบมีเซอร์ไพรส์ปีนั้นคอมพลีทปีนี้ล่มเกือบคอมพลีทอะไรเงี้ยมันก็จะแบบได้คุยกันเป็นเรื่องเป็นความสุขไปหัวเราะกันไปในแต่ละปีว่าเฮ้ยปีนี้สุดยอดเลยปีนั้นเฮ้ยปีนั้นพลาดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบมาคุยเขามีซื้ออะไรอีกไหมครับเขามีซื้ออะไรอีกหรือเปล่าไม่ครับเพราะเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรครับถ้าซื้อให้ก็ดีนะเรื่องความเซอร์ไพรส์นี่ก็น้องก็จัดเต็มให้ตั้งแต่วันวาเลนไทน์นะอะไรนะฮะอย่างในเรื่องความเซอร์ไพรส์น้องก็จัดเต็มให้ตั้งแต่วันวาเลนไทน์แล้วพอวันเกิดของเรานี่จะมีว่าเตรียมคือจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรครับอีกนานเหมือนกันเนาะมันเกิดเขาอะไรเงี้ยแต่ก็ควรจะต้องมีอะไรนิดนึงครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีแล้วช่วงสงกรานต์ก็มีหลายอีเวนต์ไปไหว้คุณแม่ด้วยครับไหว้คุณแม่ครับจริงๆแล้วมันก็เป็นประเพณีไทยนะครับจริงๆแล้วด้วยความที่ทางบ้านเราก็อยู่ไกลนะเนี่ยเรื่องของผู้ใหญ่จริงๆเราก็นับถือแล้วยิ่งคนใกล้ซึ่งเขาก็มองเราอยู่อะไรฮะว่าเราก็รู้สึกว่าพอมันเข้าช่วงที่มันเป็นเทศกาลที่สำคัญเป็นวันครอบครัวเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นวันผู้สูงอายุเรารู้สึกว่าเราควรจะแบบไปทำตามประเพณีคือรดน้ำนะครับขอพรนะครับรับพรก็เรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าด้วยอาชีพเราครับสุขภาพสำคัญทุกอาชีพแหละก็คือถ้าเรามีเงินเยอะรวยมหาศาลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีแรงที่จะเอาเงินไปใช้คือเราสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เปล่าประโยชน์นะเพราะเนี่ยก็จะได้คำอวยพรเรื่องของสุขภาพเราก็ดีใจว่าเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะฟิตตลอดอ่ะเพราะเรามีนู่นนี่ต้องทำเยอะเราไม่อยากจะแบบมาป่วยบ่อยๆแล้วก็โอ้ยขอบคุณครับขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่างที่คุณแม่บอกครับคุณยายเขาเป็นคุณยายเป็นไรเองก็แบบว่าเป็นดูเรามากก็ด้วยความที่คือคุณยายก็จะพูดอีสานนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนอีสานคล้ายกันคุณยายก็จะชอบดูละครแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นลูกเป็นหลานน่ะเวลาเจอมันก็เหมือนคนบ้านเดียวกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะเอ็นดูเราเพราะว่าเราเป็นผู้ชายด้วยเพราะส่วนใหญ่คุณยายก็จะมีลูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพอมีแบบเป็นหลานผู้ชายก็จะแบบรู้สึก
คือผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะพอมีหลานผู้ชายก็รู้สึกแบบเอ็นดูเราแล้วก็ดีใจครับอ่ะอย่างไรคนมีคอมเมนต์เยอะเป็นแบบว่าที่ลูกเคยโอ้โหคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือเราไม่ได้ไปฝากฝังอะไรขนาดนั้นเราคือโอเคคือเราคุยกับน้องอะไรเงี้ยเพราะเนี่ยเราทุกอย่างมันก็ต้องเปิดเผยครับมันต้องไปเจอผู้ใหญ่จะทำอะไรจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ควรที่จะเข้านอกออกในให้มันถูกต้องไม่ใช่แบบนึกออกไหมฮะเราเป็นคนสมัยใหม่ที่เป็นตัวอย่างแล้วนะฮะทางเต็นท์เข้าแคมป์ก็ร้อนนะครับแต่ด้วยความร้อนเหมือนกันคือไม่ทุกคนเซอร์ไพรส์หมดครับคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะร้อนขนาดนี้นั่นมันจะเป็นช่วงแรกๆครับช่วงแรกที่อากาศเริ่มร้อนมากๆเป็นช่วงเดือนต้นเดือนเมษาอะไรเงี้ยซึ่งมันจะเป็นช่วงที่เราต้องการไปดูด้วยว่าถ้ามันร้อนที่สุดอ่ะมันจะแค่ไหนกันเพราะเราก็ต้องเผื่อเราจะมาที่นี่อีกเราจะได้บอกได้ว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยร้อนที่สุดแต่มันยังอยู่ได้นะถ้าอยู่ในร่มอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบมีลมอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นคำตอบที่ว่าแถวนั้นน่ะน่าไปอะไรเงี้ยชวนน้องยังไงก็ไม่ได้ชวนยังไงครับก็ปกติไม่ได้ไปตะล่อมไปอะไรก็บอกเขาว่าก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปชิลๆกันแคมปิ้งชิลไหมอ่ะแล้วเขาเป็นยังไงอากาศร้อนนี่คือชิลละชิลได้สักพักนึงไม่แต่พอดีมีเพื่อนบ้านน่ารักครับที่อยู่ใกล้ๆกันก็เจอแบบเป็นรุ่นพี่ที่เพิ่งจะรู้จักกันก็เขาก็มีบ้านมีน้ำมีท่าให้ทานมีแอร์มีร่มมีอะไรให้อยู่ก็ไม่ได้ลำบากมากแต่ก็ร้อนมากร้อนจริงๆบอกเลยว่าประเทศไทยร้อนมากเราบอกว่าถ้าหน้าหนาวชวนไปจะดีกว่าจริงครับทุกคนแหละผมยังรู้สึกว่าแบบมาทำอะไรแต่ว่าผู้ชายอ่ะผู้ชายมันก็ชิวๆอ่ะมันเหมือนเราเป็นเรียนรดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบโหร้อนมากตัวเปียกไปหมดอ่ะเสื้อนี่เปียกไปหมดอ่ะคิดหน้ามีชวนหรือยังครับว่าจะไปไหนต่อคิดหน้าก็คงต้องรอให้อย่างที่เขาบอกก็รอหน้าหนาวรอหน้าหนาวแล้วกันเย็นๆดีกว่าเนาะ